ัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวดึกสุดสัปดาห์กับดิฉันพิมนาราอรุณโนค่ะและผมธีรเดชงามเหลือนะครับผู้ชมครับคืนนี้ข่าวดึกไทย PBS ก็มีความคืบหน้านะครับในเรื่องของเหตุการณ์ลอบวางระเบิดตู้ ATM และร้านสะดวกซื้อนะครับเกือบ40จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตำรวจก็รู้เบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับในเร็วๆนี้ครับค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงนี้มีฝนลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมีหลายพื้นที่มีฝนลดลงโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าภาคใต้นั้นยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะจนถึงขณะนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงประกาศถึงพื้นที่ที่ยังคงประสบกับอุทกภัยมีทั้งหมดด้วยกัน28จังหวัดจาก42จังหวัดนะคะซึ่งพื้นที่ที่มีความรุนแรงมีด้วยกัน3จังหวัดค่ะก็คือที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะสำหรับที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหลายพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับอำเภอเมืองนั้นที่ตำบลรอบเมืองก็มีน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วค่ะแต่ว่าในเขตเศรษฐกิจก็มีความพยายามที่จะป้องกันน้ำท่วมโดยเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะคะและได้เกิดความขัดแย้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำขึ้นค่ะเมื่อชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมพยายามทำลายคันกั้นน้ำที่ทางเทศบาลสร้างไว้เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจไม่ให้ถูกน้ำท่วมค่ะรองนายกเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีเข้าเจรจากับตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร1และเอื้ออาทร2หลังประชาชนกลุ่มนี้รวมตัวกันไปขุดแนวคันดินที่ถนนสฤทธิ์ยุทธศิลป์ซึ่งเป็นซอยถัดไปจากบ้านเอื้ออาทรก็ทราบว่าเทศบาลเข้ามาทำคันดินเพิ่มเติมที่จุดดังกล่าวเพื่อปกป้องพื้นที่เขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลมาจากอำเภอศรีมหาโพธิ์อ้อมมาทางด้านหลังของเขตเทศบาลและส่งผลให้หมู่บ้านเอื้ออาทรเริ่มมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาประมาณ20เซนติเมตรแต่หากผ่านจุดนี้ไปจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลท่านผู้กำกับก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เชื่อใจผู้กำกับแล้วก็ทางเฮียแถมนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีตรงนั้นจะไม่มีการปิดและคืนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีการกั้นกระสอบทรายพอแก้กระสอบทรายเสร็จจะดูดน้ำออกนะครับพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้าแห้งอันนี้ท่านเฮียแถมรับปากนะครับการเจรจาได้ข้อสรุปว่าทางสำนักงานเทศบาลจะสนับสนุนกระสอบและทรายให้ชาวบ้านมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพิ่มนะคะเพื่อทำแนวคันกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ถูกน้ำไหลเข้าท่วมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้สูบน้ำออกจากหมู่บ้านโดยเร็วทำให้ชาวหมู่บ้านเอื้ออาทรยอมรับข้อเสนอและรวมตัวกันมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายพร้อมกันนับร้อยคนในคืนนี้ส่วนแนวคันดินที่เป็นปัญหาความขัดแย้งทีมข่าวไทย PBS เข้าไปสำรวจพบว่ามีร่องรอยถูกขุดเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านได้หลายจุดและมีจุดใหญ่เป็นช่องกว้างประมาณ20เมตรซึ่งในการเจรจาตกลงกันได้ว่าทางเทศบาลจะไม่เข้าไปอุดรอยรั่วนี้ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมพื้นที่ตำบลรอบเมืองซึ่งเป็นชั้นนอกของเขตเทศบาลถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่เพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีและไม่มีแนวคันกั้นน้ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเตรียมขออนุมัติหมายศาลเข้าจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดตู้ ATM เมื่อ3วันก่อนนะครับโดยพบว่ามีผู้สั่งการเป็นคนเดียวกันครับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานำแฟ้มประวัติของแนวร่วมก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวในพื้นที่มาตรวจสอบเพราะเชื่อว่าบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดตู้ ATM และร้านสะดวกซื้อเกือบ40จุดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ3วันก่อนโดยเฉพาะเหตุลอบปาระเบิดตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่มีความชัดเจนในตัวบุคคลที่ก่อเหตุจึงเตรียมขออนุมัติศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับครับมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในอำเภอชนะและนาทวีซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่นายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ปฏิเสธข่าวลือที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียหรือมีการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือว่ามีรถประกอบระเบิดผ่านด่านตรวจขวดมีดอำเภอชนะเข้ามาก่อเหตุในอำเภอหาดใหญ่ว่าไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงข่าวลวงเพื่อต้องการสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนเท่านั้น
สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นกระทู้ถามกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าถึงการปราบปรามน้ำมันเถื่อนและยาเสพติดค่ะซึ่งเป็นท่อนำเลี้ยงให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่รับส่วยจากกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้หลังพบเจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าทั้งที่มีหลักฐานเอาผิดค่ะสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิญหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้อำนวยการสำนักต่างๆของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เข้าร่วมประชุมเพื่อถามแนวทางการแก้ปัญหาก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกที่ปรึกษาการบริการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ยื่นกระทู้ถามตัวแทนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าถึงการปราบปรามน้ำมันเถื่อนและยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นท่อนำเลี้ยงส่งเม็ดเงินสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมทั้งการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐระดับผู้อำนวยการผู้บังคับการและสารวัตรในพื้นที่และนอกพื้นที่อีก7ชุดรับสวยผู้ค้าน้ำมันเถื่อนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการทั้งที่มีหลักฐานการรับสวยพันเอกจตุพรกลัมพสุทธิ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนชี้แจงจากหลักฐานกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนและยาเสพติดเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจริงนอกจากส่งเงินสนับสนุนแล้วยังจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบด้วยส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐรับสวยน้ำมันเถื่อนที่ชุดภัยแทรกซ้อนยึดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลค้าน้ำมันเถื่อนได้ส่งให้ต้นสังกัดแต่ละบุคคลแล้วแต่กลับพบต้นสังกัดไม่ดำเนินการนายกรัฐมนตรีจีนพร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับโดยตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนและไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆนี้โดยจีนสนใจที่จะลงทุนในภาคการเกษตรท่องเที่ยวและคมนาคมขณะที่ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนระบุว่าไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนมากที่สุดในอาเซียนครับหลังจากนายหลีเคอเฉียงนายรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพบปะกับนักธุรกิจจีนที่หอการค้าไทยจีนประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนกล่าวว่านายรัฐมนตรีจีนสนับสนุนให้นักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในไทยโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2558นี้มูลค่าการค้าของไทยและจีนต้องเพิ่มเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจีนสนใจลงทุนในภาคการเกษตรท่องเที่ยวและคมนาคมนักธุรกิจพวกชาวจีนรุ่นใหม่มาไทยมาลงทุนตอนนี้เท่าที่รู้นะครับซื้อที่ซื้ออะไรนะจะสร้างสรรพสินค้าสร้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะ เยอะมากครับแล้วก็นายกจีนหลี่เค่อเฉียงเก่าว่าจีนเป็นตลาดที่กว้างอยากจะชวนคนไทยไปลงทุนนะสองประเทศจะได้ช่วยกันพัฒนาช่วยกันส่งเสริมช่วงเช้านายหลี่เก๋อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนจัดแสดงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่จัดขึ้นวันที่12ถึง13ตุลาคมมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายร่วมกันเปิดงานและชมวิดิทัศน์บรรยายสรุปพัฒนาการรถไฟความเร็วสูงของจีนจากนั้นได้ชมนิทรรศการและขบวนรถไฟความเร็วสูงจำลองซึ่งเป็นรุ่นที่จีนผลิตเองมีคุณสมบัตินะครับโดยการที่จะทำให้เสียงรบกวนต่ำประหยัดพลังงานมีความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้จะพลิกโฉมประเทศผ่านโครงการ2ล้านล้านบาทที่แม้จะเป็นเงินจำนวนมากแต่ใช้เวลานานถึง7ปีเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะทำให้เกิดการจ้างงานมีการพัฒนาเมืองใหม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเชื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นโอกาสให้ที่เยาวชนได้ศึกษาและทำงานโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพมหานครชาวนาจังหวัดพิจิตรเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับโรงสีที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดจุดรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557 นะคะหลังฝนลดลงก็ทำให้ผลผลิตนั้นไม่มีปัญหาด้านความชื้นค่ะ
ฝนที่เริ่มลดน้อยลงทำให้ชาวนาจังหวัดพิจิตรเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปีการผลิต 2556/2557 โดยข้าวเปลือกที่ได้มีความชื้นต่ำจึงจำนำข้าวได้ในราคาตันละ 11,000 ถึง 12,000 บาททำให้ชาวนาส่วนใหญ่ต่างพอใจกับราคาการจำนำข้าวส่วนการเปิดจุดรับจำนำข้าวล่าสุดจังหวัดพิจิตรมีโรงสีที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.และองค์การคลังสินค้าหรืออคส.ส่วนกลางอนุมัติให้เปิดจุดรับจำนำข้าวได้แล้ว12แห่งส่วนโรงสีที่เหลืออีก19แห่งคาดว่าจะสามารถเปิดจุดรับจำนำข้าวได้ในสัปดาห์หน้าค่ะอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับย้ำว่าต้องมีวินัยทางการคลังและมีความชัดเจนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พร้อมยอมรับว่ายังมีความเป็นห่วงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินนโยบายของรัฐบาลเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่อาจมีผลต่อวินัยทางการคลังครับนายอริพงษ์ผู้ชอุ่มเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.อดีตปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องสนับสนุนนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและบริหารจัดการการเงินการคลังได้เป็นอย่างดีโดยเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณโครงการของรัฐบาลเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่อาจมีผลต่อวินัยทางการคลังต่างๆโครงการต่างๆไม่ว่าจะพืชผลเกษตรไม่ว่าจะข้าวเลยต่างๆเนี่ยเป็นตัวเลขที่การตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องมีความเพื่อที่จะให้มันเป็นเชิงนโยบายที่ต้องทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยต้องมีการดำเนินการที่ชัดเจนว่าภาระเหล่านี้เนี่ยที่ได้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็จะมีการดำเนินการความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณอย่างไรนายอริพงษ์ยังกล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งว่าขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะจัดสรรทุนสำรองของประเทศออกมาเท่าไหร่ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากเป็นการสร้างผลตอบแทนเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อประเทศแม้ว่าทุนสำรองของประเทศจะมีอยู่มากถึง 170,000 ถึง 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก็ต้องใช้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเกิดเหตุตำรวจถูกวัยรุ่นยิงเสียชีวิต1นายขณะนำกำลังเข้าระงับเหตุยิงกันในตัวเมืองสมุทรสาครนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้2คนพร้อมอาวุธปืนของกลาง3กระบอกค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าเยี่ยมอาการของดาบตำรวจณัฐศาสตร์ศรีสร้อยอายุ42ปีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครที่บาดเจ็บสาหัสถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงศีรษะขณะเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่ดาบตำรวจณัฐศาสตร์จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มอบหมายมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 800,000 บาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมกับรับปากจะรับบุตรชายเข้ารับราชการตำรวจตามวุฒิการศึกษาดาบตำรวจณัฐศาสตร์ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงขณะได้รับแจ้งให้เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทและยิงกันที่สถานบันเทิงริมถนนกิจมณีเขตเทศบาลนครเมืองสมุทรสาครเมื่อคืนวานนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถติดตามวัยรุ่นได้2คนคือนายณัฐพงษ์ขออภัยค่ะณัฐพัฒน์วงศ์วัฒนากุลและนายภาสกรอินกลับพร้อมปืนของกลาง3กระบอกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้วัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิต1คนทราบชื่อว่านายพัชระสำราญอายุ26ปีขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือมาดำเนินคดีค่ะตำรวจจังหวัดปทุมธานีจับผู้ต้องหาใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับหลอกหญิงหลายคนไปกระทำชำราวและชิงทรัพย์ผู้เสียหายมูลค่ากว่า 100,000 บาทครับของกลางกระเป๋าสะพายแบบสตรีและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายโทรศัพท์มือถือกว่า100รายการเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่ยึดได้จากนายทิติหรือว่ายุทธแก้วสว่างอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาลักทรัพย์ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นด้วยการขู่เข็นพันตำรวจเอกตระกูลเกี่ยวประเสริฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นสุภาพสตรีหน้าตาดีหลายคนเข้าแจ้งความว่าถูกชายที่รู้จักกันในแอปพลิเคชัน LINE
ดยมีการลงภาพประจำตัวเป็นใบหน้าของดาราในแบบชื่อดังโดยออกอุบายว่าจะพาเข้าร่วมสังกัดนักแสดงและนางแบบจึงมีการนัดพบกันตามสถานที่ต่างๆย่านรังสิตก่อนจะพาผู้เสียหายเข้าโรงแรมแล้วกระทำชำเราลวนลามทางเพศจากนั้นจะนำทรัพย์สินของเหยื่อไปด้วยรวมแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 150,000 บาทจากนี้ตรวจสอบประวัติยังพบว่าผู้ต้องหายังมีหมายจับในคดีลักทรัพย์และโชกงอีกหลายคดีครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาบุกเข้าทำลายทรัพย์สินภายในบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ2วันก่อนไปฝากขังนะคะพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดอุบลราชธานีกว่า40นายควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง17คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีผลัดแรกเป็นเวลา12วันหลังทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุบุกทำลายทรัพย์สินภายในบริษัท PT Drive จำกัดบ้านคันลึมถนนสายพิบูลคงเจียมตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกักขังหน่วงเหนียวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อ2วันก่อนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษสูงส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีอภิชาติเพชรประสิทธิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาได้พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งระหว่างบริษัท PT Drive กับบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่เข้ามารับจ้างวางระบบสายไฟแต่ถูกค้างค่าจ้างเป็นเงินกว่า6ล้านบาทจึงได้ว่าจ้างกลุ่มชายชะกันเข้ามาทำลายทรัพย์สินซึ่งตำรวจรู้เบาะแสผู้จ้างวานและผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก13คนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับนักโทษชายในแดนควบคุม2ของเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีก่อเหตุประท้วงเพราะว่าไม่พอใจนะครับที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจยึดยาเสพติดและยึดโทรศัพท์มือถือที่ถูกส่งมาจากนอกเรือนจำครับตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีต้องนำกำลังมาช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ของเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังมีนักโทษชายคดีอุกชะกันและส่วนใหญ่เป็นนักโทษคดียาเสพติดในแดนควบคุม2ก่อเหตุประท้วงทุบข้าวของหลังไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ยึดยาไอซ์หนักเกือบ500กรัมโทรศัพท์มือถือ5เครื่องพร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟที่มีคนนำมาโยนเข้ามาในเรือนจำรวมทั้งสั่งย้ายนักโทษสาวประเภท2ออกไปจากแดนควบคุมนายประธานฤทธิ์ยุรีรองผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ช่วยผู้คุมซึ่งมีอาวุธครบมือได้เข้าเจรจากับนายชนชัยโมรีชาติแกนนำนักโทษที่ประท้วงก่อนจะอาศัยช่วงนักโทษเผลอนำกำลังเข้าควบคุมตัวกลุ่มนักโทษที่เป็นแกนนำประมาณ20คนนำตัวออกไปสอบสวนและส่งไปแยกขังที่เรือนจำจังหวัดสุรินทร์พร้อมสั่งให้นักโทษที่เหลืออีกกว่า700คนกลับขึ้นเรือนนอนตามปกติเหตุการณ์ประท้วงของนักโทษกว่า1ชั่วโมงจึงสงบลงโดยไม่มีการเสียชีวิตส่วนข่าวกีฬารอบวันวันนี้นะคะติดตามจากคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลค่ะมีผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีค่ะคุณอินทัศน์คะครับขอบคุณครับคุณพิมนาราและคุณธีรเดชครับล่าสุดทีมไทยก็ได้รับข่าวดีครับหลังจากสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศพม่าได้สำเร็จครับฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม H นัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับทีมชาติไทยพบกับเกาหลีเหนือแชมป์3สมัยโดยทั้ง2ทีมนับเป็นจ่าฝูงร่วมกันที่6คะแนนซึ่งหากทีมใดชนะในเกมนี้ก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีครับครึ่งแรกเป็นเกาหลีเหนือที่เล่นได้ดีกว่าและมาได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ในนาทีที่10จากโซจองซอกในลูกนี้แหละครับจากนั้นทีมไทยพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่เพื่อหวังทวงประตูตามตีเสมอแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอก่อนที่เกาหลีเหนือจะมาทำประตูย้ำชัย 2-0 ในนาทีที่61จากคิมยูซองจบเกมทีมไทยแพ้เกาหลีเหนือไป 0-2 ส่งผลให้ทีมสมแดงคว้าแชมป์กลุ่มไปครองพร้อมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปได้ทันทีครับส่วนทีมไทยผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุดจาก6ทีมโดยมีอันดับ2 9กลุ่มคัดให้เหลือ6ทีมที่ดีที่สุดซึ่งจะไปแข่งที่ประเทศพม่าในปีหน้าครับช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของน้าช่วยสมชัยช่วยบุญชมจริงๆในปีหน้าที่ตุลาคมนี้ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ล่าสุดนายชนินทร์ผู้มีรันโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลออกมาแถลงข่าวถึงความเหมาะสมในการทำหน้าที่ของนายองอาจก่อสินค้ารักษาการเลขาธิการสมาคมฟุตบอลที่ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการส่งหนังสือเชิญเลือกตั้งและดำเนินการเรื่องของเอกสารเนื่องจากขัดกับกฎของฟีฟ่าครับโดยนายชนินบอกว่าหน้าที่ดังกล่าวต้องให้คุณสุปราณีกิตติกรเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเป็นผู้ดูแลเท่านั้นนอกจากนั้นนายชนินยังเรียกร้องให้12สโมสรสมาชิกที่ยังไม่ส่งเอกสารการเลือกตั้งอย่างชลบุรีอาร์มี่พัทยารวมถึงระยองให้ทำการส่งเอกสารภายในวันจันทร์นี้ก่อนเวลา 17:00 น.ซึ่งหากยังไม่มีการส่งเอกสารทางกกต.ก็จะทำการตัดสิทธิ์ทันทีโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ล่าสุดเธอก็ยืนยันชัดเจนว่าอุบัติเหตุหกล้มระหว่างการฝึกซ้อมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปแข่งขันที่ยุโรปอย่างแน่นอนครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ2ของโลกพร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์สิทธิภาทีเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเตรียมออกเดินทางไปแข่งขัน2รายการใหญ่ก็คือเดนมาร์กโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ระหว่าง 15-20 ตุลาคมตามด้วยเฟรนช์โอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ระหว่าง 22-29 ตุลาคมโดยน้องเมย์ได้โชว์รอยฟกช้ำบริเวณหัวเข่าซ้ายให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูนะครับว่าอุบัติเหตุหกล้มจากการฝึกซ้อมเนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างเบาไม่เรียกว่าไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันพร้อมเปิดเผยว่าอยากลงแข่งขันเต็มทีเพราะว่างเว้นจากการแข่งขันไปนานถึง2เดือนครับสำหรับหกล้มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะเมื่อวานหนูก็ไปเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกหักหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ก็แค่แบบฟกช้ำอะไรอย่างนี้เฉยๆค่ะก็รู้สึกกระหายเหมือนกันแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แข่งในรายการใหญ่ๆมา2รายการด้วยค่ะแล้วก็ครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นรายการในระดับซูเปอร์ซีรีส์ที่ถือว่าใหญ่ด้วยก็รู้สึกเก่งๆบ้างอะค่ะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดอะก็ต้องเอาใจช่วยน้องเมย์ให้เดินทางไปแข่งขันและประสบความสำเร็จกลับมาครับการเดินทางครั้งนี้ของน้องเมย์ต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันเนื่องจากพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถใช้เดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นของสหภาพยุโรปนั่นเองจึงแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวไปลงที่กลุ่มโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโดยตรงซึ่งก็จะทำให้น้องเมย์เดินทางดึกขึ้นจากเดิมเที่ยงคืนไปเป็น 1:20 นาทีของคืนนี้พร้อมกับทีมแบดมินตันชุดใหญ่ที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดียวกันครับหน้าตาสดใสสม่ำเสมอสำหรับน้องเมย์ตอนนี้อาจจะกังวลเล็กน้อยครับในการเดินทางดึกกว่าเดิมมาต่อกันที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบครับรายการปั่นตั้นยาปั่นให้ไกลใจกันร้อยที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีใช้เส้นทางเริ่มต้นจากหน้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาทผ่านวัดพระพุทธบาทตามด้วยวัดถ้ำกระบอกและเข้าเส้นชัยที่หน้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาทครับรวมระยะทางทั้งสิ้น45กิโลเมตรโดยมีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,800 คนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับนี่แหละครับใจเกินร้อยกันทุกคนปั่น45กิโลเมตรก็ยังไหวนะครับแต่ละคนนี่อากาศร้อนพอสมควรมาปิดท้ายกันที่สีสันการแข่งขันเพาะกายและงัดข้อชิงชนะเลิศสโมสรกีฬาเพาะกายที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงไฮไลท์อยู่ที่รุ่นเมนโมเดลส่วนสูงไม่เกิน175เซนติเมตรครับแชมป์ตกเป็นของอิทธิเดชผู้พิพัฒน์ภาพโดยมีคะแนนเฉือนชนะอันดับ2อย่างนันทสัยพิศนยบุตรไปเพียงแค่ 0.01 คะแนนเท่านั้นครับมาต่อกันที่ผลงานของโปรอาร์มกีฬาเดชอภิบาลรัตน์ล่าสุดตกมาอยู่ที่4ร่วมในศึกกอล์ฟเอเชียนทัวร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ CJ Invitational ประเทศเกาหลีใต้จบวันที่3โปรอาร์มกีฬาเดชอภิบาลรัตน์เจ้าของตำแหน่งผู้นำเงินรางวัลสูงสุดของทัวร์รอบนี้ทำไป2เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้รวม3วันเก็บได้7อันเดอร์พาร์ตกจากที่2มาอยู่ที่4ร่วมโดยมีคะแนนตามหลังคังซุงฮุนโปรเจ้าถิ่นอยู่4สโตรกส่วนผลงานโปรไทยคนอื่นที่น่าสนใจครับชาวบริษัทพลาผลมี1อันเดอร์อยู่ที่14ร่วมกับเคเจชอยโปรเจ้าถิ่นขณะที่พานุพลพิทยารัตน์อานนท์ว่องวานิชชับชัยนิราและกันเจริญกุลมีอีเวนต์พาอยู่ที่23ร่วมกันครับมาต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศโนวัคจอโควิชมือ2ของโลกจากเซอร์เบียชนะโจวินเฟลสตองก้ามือ4จากฝรั่งเศสไป2เซตรวดคะแนน6ต่อ2 7ต่อ5โจโควิชผ่านเข้ารอบสู่ชิงชนะเลิศได้สำเร็จและนับเป็นรายการที่2ติดต่อกันโจโควิชผลงานยอดเยี่ยมจริงๆปีนี้เข้าชิงมาแล้วถึง7รายการส่วนซองก้าตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่7ครับโจโควิชผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับควนมาตินเดลโปโตรมือ5จากอาร์เจนตินาหลังจากพลิกล็อกชนะราฟาเอลนาดาลมือ1จากสเปนมาได้2-0เซต
คะแนน6-2และ6-4โดยจอร์โควิชเคยพบกับเดียปาโตรมาแล้ว13ครั้งก่อนหน้านี้และเป็นจอร์โควิชที่ทำผลงานได้ดีกว่าหลังชนะไปได้ถึง9ครั้งและครั้งล่าสุดจอร์โควิชชนะเดียปาโตรในรอบรองชนะเลิศในศึกเทนนิสวิมเบิลดันในช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับนี่แหละครับชมหน้าของเดียปาโตรเพิ่งคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันหมานี่เองครับปิดท้ายด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมฟุตบอลเอกวาดอร์หลังจากเปิดบ้านชนะอุรุกวัยไป 1-0 ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทำให้เอกวาดอร์เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนอยู่ที่3ของตารางมีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายที่บราซิลเกือบ 100% เต็มแล้วครับส่งผลให้เรอัลนาโดรูเอลดากุนซือของทีมถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างงานแถลงข่าวนี่นะครับประตูชัยแล้วก็ถัดมาก็เป็นกุนซือของเอกวาดอร์เป็นชาวโคลอมเบียนะครับแต่มาคุมทีมเอกวาดอร์แล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่คือน้ำตาแห่งลูกผู้ชายจริงๆเนื่องจากเอกวาดอร์ตอนนี้มีคะแนนนำหน้าอันดับ5อุรุกวัยอยู่3คะแนนและมีลูกที่เสียได้กว่าถึง6ลูกขณะที่เหลือการแข่งขันเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยโซนอเมริกาใต้จะคัดเอา4ทีมครึ่งไปแข่งรอบสุดท้ายซึ่งเวลานี้ได้แน่นอนแล้ว2ทีมคืออาร์เจนตินากับโคลอมเบียครับในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากคุณพิมนาราและคุณธีรเดชมีเวลาว่างก็อย่าลืมไปชมการแข่งขันเพาะกายนะครับว่ามีสีสันน่าดูหลายเรื่องโดยเฉพาะอาหารตาผมเชื่อว่าคุณธีรเดชคุณพิมนาราน่าจะเต็มอิ่มกับการได้ชมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณคุณอินทัศน์ค่ะครับช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะครับทางการอินเดียอพยพประชาชนกว่า 500,000 คนนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากพายุไซโคลนไพลินครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักทางฝั่งตะวันออกของประเทศครับชาวอินเดียจำนวนมากครับต้องอพยพมาอยู่อาคารโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่ดัดแปลงเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนไพลินที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศโดยทางการระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนแล้วอย่างน้อย 520,000 คนไปอยู่บนที่สูงขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงไม่กล้าออกจากบ้านเรือนเพราะเกรงว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงล้มตายและทรัพย์สินพังเสียหายพายุไพลินมีความรุนแรงมาเป็นเวลาเกือบ36ชั่วโมงแล้วครับโดยอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดลมแรงและคลื่นขนาดใหญ่นอกชายฝั่งโดยศูนย์เตือนภัยพายุใต้ฝุ่นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในฮาวายระบุว่าพายุมีความเร็วลม240กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านสำนักพยากรณ์อากาศของอินเดียคาดว่าอิทธิพลของพายุอาจก่อให้เกิดคลื่นซัดฝั่งขนาด3เมตรถึง3เมตรครึ่งขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของสหรัฐอเมริกาหลายสำนักระบุว่าอิทธิพลของพายุอาจก่อให้เกิดคลื่นซัดฝั่งขนาด7ถึง9เมตรครับเทศกาลอีดอินอัฎฮาของชาวมุสลิมกำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะแต่ว่าการซื้อขายสัตว์ในปากีสถานนั้นกลับไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นค่ะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ชาวมุสลิมต้องทำในเทศกาลอีดอินอัฎฮาก็คือการเชือดสัตว์เพื่อเป็นพลีทานแต่ตลาดซื้อขายวัวในเมืองการาจีของปากีสถานกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะแม้ว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเทศกาลแล้วก็ตามลูกค้าจำนวนมากต่างไม่พอใจในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยชาวปากีสถานคนหนึ่งระบุว่าเขาใช้เวลาในการเลือกซื้อสัตว์ที่มีความเหมาะสมแต่ก็ยังไม่สามารถหาได้และสัตว์บางตัวที่เขาชอบก็มีราคาที่สูงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้เขากล่าวด้วยนะคะว่าราคาวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากปีที่แล้วแต่เขาก็ยังหวังจะได้สัตว์ที่มีความเหมาะสมเพราะพิธีเชือดสัตว์ถือเป็นหน้าที่สำคัญในเทศกาลนี้ขณะที่เจ้าของวัวกล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้องขึ้นราคาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบันทางนี้ผู้ซื้อจำนวนมากนะคะต่างหวังว่าเขาอาจซื้อวัวในราคาที่เหมาะสมได้เมื่อคนขายตัดสินใจลดราคาในระยะสุดท้ายของเทศกาลค่ะข่าวดึกไทย PBS เวลานั้นนะครับผมธีรเดชงามเหลือคุณพิมรารุณโณนะครับและทีมงานทุกคนขอพระคุณสำหรับการติดตามนะครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ